ความจริงวันนี้หัวข้อที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือเป็น a p p r o a c h to s l e e p Dieter b a n c e นะครับแล้วก็แต่ในหนังสือก็เขียนจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับเชสก็คือเป็น OSA กับ OHS นะครับแต่ว่าที่วันนี้หัวข้อที่เลือกที่จะพูด a p p r o a c h to Excessive Daytime Sleepiness เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสาเหตุที่เราเจอได้บ่อยนะครับใน OPD นะครับแล้วก็เดี๋ยวสำหรับน้อง Resident เนี่ยเดี๋ยวต้นปีหน้า ก็จะเดี๋ยวจะสอนหัวข้อ Approach to Insomnia ก็คือนอนไม่หลับนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเรา treat เป็นแต่ OSA นะครับก็ในหัวข้อเนี่ยวันนี้ก็จะพูดในแง่ของตัว Definition นะครับแล้วก็ History Taking แล้วก็รวมถึงการประเมินนะครับแล้วก็ Common Disorder ที่เราเจอได้บ่อยนะครับในกลุ่มที่มา Present ด้วยอาการของตัว Excessive Daytime Sleepiness แล้วก็สุดท้ายเลยก็น่าจะเป็นสรุปนะครับ อ่าโอเคก็สำหรับตัวเทอร์มเดฟิเนชันของตัว excessive daytime sleepiness กับตัว hypersomnolence เนี่ยอย่างที่บอกว่าทั้งสองเทอร์มเนี้ยมันไม่ใช่เป็นคำคำเดียวกันนะครับโดยที่ excessive daytime sleepiness เนี่ยก็คือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะตื่นได้หรือไม่สามารถที่จะ alert ในระหว่าง ในระหว่างช่วงเวลาที่ควรจะเป็นอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดว่าเป็น day time sleepiness เนี่ยครับก็คือในช่วงระหว่างวันนะครับโดยที่ไอ้คำว่า h y p e r s o m n o c a เนี่ยมันก็จะ include ก็คือรวมไปในเรื่องของตัว excessive day time sleepiness ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว excessive Quantity of sleep รวมถึงในเรื่องของพวก sleep inertia sleep inertia ก็คือหมายถึงว่างวงเงียบระหว่างหลังจากที่เพิ่งตื่นนอนอย่างนี้ครับก็จะเจอได้นะครับซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกันสำหรับตัว r e v a l e n c e ของตัว excessive daytime sleepiness เนี่ยความจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ literature แล้วก็ definition นะครับโดยที่ใน global เนี่ยเราก็จะพบประมาณ2.5-33%ถึงซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างวรี่นะครับแต่ว่าสำหรับในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ไปคนดูเนี่ยในข้อมูลส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชัดแต่ก็มีการศึกษาครับในคนไข้ที่อย่าพูดว่าเป็นคนไข้ในกลุ่มที่เป็นเป็น survey population ของตัว the epidemi epidemi EP i d e m i o l o g y ของ Stroke นะครับโดยที่เขาเนี่ยศึกษาแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะอายุเยอะแหละก็คือ45-80ปีไม่ได้ศึกษาในอายุน้อยไอตัวเอ่อ r l v a l e n c e เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4.5ซึ่งอาจจะเจอได้ไม่มากแต่อันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับ definition แต่ถ้าถามจริงๆเวลาเราเจอคนไข้อย่างคลินิกในคลินิก l e e p เนี่ยจะพบว่ามาพบเราด้วยเรื่องของ s i v e d a y t i m e s l i e p i ป e s สเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับ อะไรล่ะที่เป็นปัจจัยทีออ่ส่งผลต่อในเรื่องของ daytime sleepiness เลยนะครับก็คืออันแรกเกี่ยวข้องกับตัว sleep factor นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งจำนวนนะครับของการนอนทั้งคุณภาพของการนอนรวมถึงในเรื่องของตัว circadian rhythm นะครับก็คือนาฬิกาชีวิตนะครับอันที่สองก็คือ medication เรารู้อยู่แล้วว่ายาหลายตัวเนี่ยจะส่งผลทำให้เราเนี่ยมีอาการง่วงนอนระหว่างวันได้นะครับแล้วก็เป็น demographic factor เองอย่างเช่นอายุ ก็มีการศึกษานะครับเพราะว่ามันเป็นเป็น,น bimodal distribution หมายถึงว่าอายุน้อยกับอายุมากก็จะพบในเรื่องของนซิ i d e n t อันเนี้ยเยอะขึ้นรวมถึงในเรื่องของเพศนะครับเพราะพบว่าเพศชายเนี่ยก็จะง่วงมากกว่าเพศหญิงรวมถึงเชื้อชาติอย่างเช่นตัวแอฟริกันอเมริกันอย่างเงี้ยครับก็จะมีอาการง่วงได้มากกว่ารวมถึงในเรื่องของ o b บสตี้โดยที่อันเนี้ยเขา e x c คลูดในเรื่องของตัว o b s ส r u c t i v e sleep a p n e ยไปแล้วก็คือเขาเชื่อว่ามันมีการหลั่งในเรื่องของ inflammatory ไซโตไคน์ที่ทําให้ง่วงมากกว่า กลุ่มคนที่ BMI น้อยกว่านะครับลิงก์อันนึงก็คือเป็น Pathology ของตัว Central Nervous System ซึ่ง p r o t o t y p e ของอันนี้ก็คือกลุ่มในเรื่องของ Narcolepsy หรือว่าโรคลมหลับนะครับคราวนี้ปริมาณเท่าไหรล่ล่ะมันถึงจะเพียงพอต่อการนอนมันก็มีการศึกษามาแล้วว่าไอตัวที่นอนมากหรือนอนน้อยเนี่ยก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ a l l c o u s e m o r t l l t y y ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ c a r r i o v a s u u l a r นะครับเรื่อง h a r t Disease รวมถึง t t r o k เนี่ยก็จะพบว่ามันเป็นคล้ายๆเป็น u s h p p นะครับหมายถึงว่านอนน้อยนะครับก็จะเพิ่ม r i s ตต่อเรื่องของ m ortality นอนมากก็จะเพิ่มในแง่ของ m ortality แต่อันนี้จะเป็นการเก็บในเชิง questionnaire ยังไม่ได้ exclude โลกอื่นๆก็มีคนดี b a t ว่าความจริงบางคนเนี่ยที่นอนมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีโควิดเป็นโรคอื่นอย่างเช่น OSA อยู่แล้วซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ exclude ออกไปดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคาแนะนําเกี่ยวกับ ระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็คือควรจะอยู่ที่ประมาณ7-9ชั่วโมงนะครับสำหรับคนที่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนะครับแต่พอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็อาจจะนอนน้อยลงนะครับอย่างเช่นอาจจะอยู่ที่เอ่อ normal ก็อยู่ที่ประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับแต่ว่าอันเนี้ก็เจอ ล่าสุดเลยเป็นนักศึกษาแพทย์ก็คือมาปรึกษาด้วยอาการง่วงนอนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นอนหลับระ้วห่างเรียนอย่างเงี้ยครับแต่พอไปซักอินดี a i l จริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าก่อนที่เขาจะมาเริ่มเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาว่านอนประมาณ10ชั่วโมงต่อวันโดยที่เขาเนี่ย ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของตัวอาการง่วงระหว่างวันเลยแต่พอมาเรียนเนี่ยเขาต้องนอนน้อยก็กลายเป็นว่าความจริงแล้วว่าเขา่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็น l อง g sleeper ก็คือเป็นคนที่นอนมากเป็นปกติอยู่แล้วแล้วการที่มาเรียนเนี่ยทำให้เขาต้องนอนน้อยซึ่งอันนี้เราก็ได้ exclude ในเรื่องของ obstructive r e a d i n g ออกไปแล้วนะครับก็สรุปว่าคนคนไข้คนนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของลอง g sleeper นะครับซึ่งอันนั้นอาจจะต้องซัก in นด t a i l อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวอีกอันหนึ่งก็คือ quality of sleep คราวนี้ก็ต้องมารู้ก่อนว่า การนอนเนี่ยมันคืออะไรมันต่างจากโคม่าก็คือสลิปเนี่ยมันสามารถรีเวิร์สได้อย่างรวดเร็วซึ่งต่างจากโคม่าซึ่งปกติเฟสออฟสลิปก็คือการนอนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเลมกับนอนเลมนะครับก็คือเป็นนอนรับผิด eye movement กับเป็นรับผิด eye movement นะครับสำหรับนอนเลมเนี่ยเขาก็จะมีแยกใช่ไหมครับว่าเป็น N1 N2 N3 นะครับ N1 N2 ส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าเป็นในเรื่องของ light sleep ซึ่งความจริงแล้วเนี่ย N1 เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ l i g h มากๆบางทีถ้าเกิดไปอ่าน PSC แล้วก็มาแอดไว้คนไข้ถ้าเกิดเห็น N1 มากๆบางทีคนไข้าอาจจะบอกเราว่าเขาไม่หลับเลยระหว่างที่เทสซึ่งอันเนี้ยเราเจอได้บ่อยซึ่งอันเนี้ยก็จะกินเปอร์เซ็นต์ประมาณ5-10%นะครับส่วน N2 นะครับก็จะลึกมาหน่อยแต่คือเป็น l i ์สล l e แหละ ก็อยู่ที่ประมาณ50%ส่วน N 3คือ deep sleep นะครับหรือว่าเป็น slow wave sleep อันนี้ก็จะพบประมาณ10-20%นะครับซึ่งอันนี้ก็จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นนะครับลีงกอันนึงก็คือเป็น REM sleep นะครับก็อย่างขีดสีแดงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยดูในแง่ของตัว sleep architecture เองเนี่ยมันก็จะมีการวนเป็นวงจรไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ ถ้าเราแบ่งครึ่งคืนเช่นครึ่งคืนแรกนะครับก็จะเห็นว่าไอ้ส่วนที่จะมากก็คือเป็น N3 ก็คือเป็นดีสลี p ส่วนครึ่งคืนหลังเนี่ยก็จะพบมากในก็คือเลมนะครับแต่มันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพอเราซักไปเราก็จะรู้ยู่แหลวว่าคนไข้าอาจจะมีปัญหาอย่างเช่น ถ้ามีปัญหาบางอย่างมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในครึ่งคืนแ,กแลกเราก็อาจจะนึกถึงอาจจะเป็นกลุ่มในเรื่องของพาราซซมเนียที่เราเจอในช่วงนั้นเลยมากกว่าหรือว่าออบสัคติบิตติ้งเนี่ยครับเราก็จะเจอว่าความจริงครึ่งคืนหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นมากกว่าเพราะว่ามันเล่นมันเดนช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟสรุปนะครับว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยควรจะมีการนอนการนอนที่เป็นในเรื่องของไมโครอาร์ติเคเจอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าความจริงแล้วเนี่ย เลมเนี่ยไม่ค่อยลดลงนะครับตามอายุที่เยอะขึ้นแต่ที่ลดลงก็คือ slow wave sleep หรือว่า N 3ที่จะลดลงแล้วก็จะมีเวโซที่เยอะขึ้นก็คือ wake after sleep onset หมายความว่านอนไปแล้วแล้วก็ตื่นมาระหว่างคืนะนะครับอันนี้เรียกว่าเวโซพออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะตื่นได้บ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ที่อายุเริ่มเยอะมาหาเราแล้วคอมเพนด้วยว่าหลับหลับ,ลบตื่นตื่นตื่น,นบ่อยอันเนี้ยก็เราอาจจะอธิบายเขาว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับในคนที่อายุเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็นี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของคนไข้ที่จะเห็นว่าสีเหลืองสีเขียวเป็นหลับตื้นนะครับ N1 N2 แล้วก็สีฟ้าน้ําทะเลคือหลับลึกแล้วก็เลมก็คือหลับฝันก็เห็นว่าช่วงแรกเนี่ยเป็น severe sleep fragmentation เลย สลับ1-2มั่วเป็นบาร์โค้ดถ้าเกิดไปสแกนก็อาจจะเห็นเป็นตัวเลขใช่ไหมครับเสร็จแล้วคราวนี้พอคนไข้คนนี้บังเอิญเขาตรวจเป็นเขาเรียกว่าสปิตไนซารดี้นะครับพอหลังจากที่เราเนี่ยทำแทปไตเตชันอันนี้เราเจอได้บ่อยในตอนเราทำแหลบก็เห็นว่าไอ้เรื่องของซีเรียซีเวียร์สลีฟแฟกเมนเทชันของเขาเนี่ยดีขึ้นเลยนะครับก็จะเห็นว่าตัว n 3 d เนี่ยเดนส์ Dance ขึ้นมาแล้วก็มีเลมสลีฟด้วยนะครับนะน,นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของบางคนที่บอกว่า ทำไมนอน7-9ชั่วโมงแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของตื่นนอนมาแล้วยังตื่นมาไม่สดชื่นยังมีอาการง่วงนอนระหว่างวันก็เพราะว่านอนของเขาเนี่ยเป็น severe fragmentation นอนได้ไม่ดีก็คือคุณภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนที่ดีเราจะต้องประกอบไปด้วย2องค์ประกอบถูกไหมครับก็คือระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมแล้วก็มีการเป็นการนอนที่มีคุณภาพนะครับคราวนี้อีกอันนึงที่เราควรจะต้องรู้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของ sleep wake cycle นะครับก็คือจะเป็น two process model ก็คือจะมี process S กับ process โปรเซสต์ S, S ก็คือเป็นในเรื่องของสลิ p เอ่อเป็นเอ่อสลิปเดฟนะครับอันนี้จะสะสมมากเมื่อเรา ตื่นระหว่างวันก็คือเป็นการสะสมของอะดีโนซีนที่เบอลฟอร์เบนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือโปรเซสซีก็คือเป็นเซอร์คาเดียนลิซึมนะครับซึ่งอันนี้จะถูกกำหนดโดยในเรื่องของตัวซูเปอร์ไคลอสมาติกนิวเคลียสที่บริเวณแอนติเลียไฮโปทลามัสซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเมลาโทนินนะครับถ้าเกิดสมมุติเรามาดูอันนี้ก็คือเป็นสลิปโฮเมโอเซสซใช่ไหมครับก็คืออันแรกอันนี้ก็คือจะเป็นโปรเซสเอสนะครับก็จะเห็นว่าช่วงระหว่างตื่นเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นของตัว สลิปเดฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นทําให้เราเนี่ยเริ่มว่วงนอนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเซอร์เคเดียนลิซึมก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการปรับขึ้นวงจรยของมันเส้นกลางอันนี้ก็คือเป็น alertness ก็คือเป็นความตื่นตัวระหว่างวันนะครับก็จะเห็นว่าพอเรานอนปุ๊บ ใช่ไหมครับตัวเซอร์คาเดียนอันนี้ก็จะลงด้วยนะครับก็คือเป็นอันนี้คือเป็นวงจรตามตามนาฬิกาชีวิตของเราส่วนในเรื่องของสลิปเดฟก็จะลดลงก็คืออะดีโนซีนก็ถูกกาจัดออกไปนะครับส่วนอันนี้ก็เห็นว่าบางทีเนี่ยช่วงบา่บายที่คนไข้บอกว่าจะมีในเรื่องของอาการง่วงนอนระหว่างระหว่างวันหลังจากรับประทานข้าวไปแล้วช่วงบ่ายอันนี้ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซอร์คาเดียนดิฟก็คือมีความตื่นตัวเนี่ยลดลงอันนี้ถ้าเกิดสมมติเราเจอเนี่ยก็อาจจะบอกเขาว่า มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนปกตินะครับถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้รบกวนฟังก์ชันมากอย่างในบางประเทศเขาก็มีให้นอนใช่ไหมครับหลังจากทานอาหารกลางวันไปซึ่งอันนี้มันก็จะเรียนแบบในเรื่องของตัวเซอร์เาเดียนสลิปเ e กลิซึมนะครับโอเคนะครับแล้วการซักประวัติเนี่ยจะเริ่มยังไงบ้างส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะแบ่งใช่ไหมครับว่าเป็นการซักประวัติเกี่ยวกับเดย์ไทม์ซินมนะครับเป็นสลิปแพทเทิร์นะครับแล้วก็เป็น เอ่ออาร์เธอร์คลินิคอลอินร์เมชันรวมถึงโซเชียลฮิสตอรีสำหรับตัวเดย์ไทม์ซิมตอมเนี่ยเราก็จะซักว่าเอ๊ะไออาการง่วงนอนหรือ EDS เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วมันเป็นมากขึ้นไหมนะครับแล้วก็ดีกรีของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงอันเนี้ยมันส่งผลต่อเรื่องของตัวแอคทิวิตี้ของเราหรือเปล่านะครับในเรื่องของตัวเอ่อตัว การทำงานระหว่างวันรวมถึงในเรื่องของตัวดูเลชันนะครับรวมถึงการนอนว่ามีพองว่วงเนี่ยมีการแนบบไหมซึ่งอันนี้อาจจะเป็นการชดเป็นการนอนหลับที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยอ้ออีกอันนึงก็คือ การนอนนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเช่นอยู่ดีๆมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็วๆเ,เช่นดีใจตกใจ,ใจหัวเลาะเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของปากเบี้ยคิ้วตกหรือเป็นลมหลับไปเลยไหมอันนี้ก็ต้องซักอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะในคนที่อายุน้อยๆน,นะครับรวมถึงสลิดแพทเทิร์นกับคอมเพลสเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะซักแล้วครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาเนี่ยมีเข้านอนเมื่อ,อไหร่เป็นรูทีนของเขาอะนะครับแล้วก็ส่วนตัวคลินิคอลอินโฟเ t ชันอื่นๆนะครับที่อาจจะ จอหรืออาจจะต้องซักเนี่ยก็คือเป็นในแง่ของเขาเนี่ยมีการใช้ยาอะไรหรือเปล่านะครับมีการดื่มแอลโกอฮอล์ไหมนะครับรวมถึงมีการใช้ s ารสพติดรวมถึงในเรื่องของตัว mental health ด้วยก็อย่าลืมซักนะครับและอีกอันนึงก็คือในเรื่องของโรคประจําตัวนะครับแล้วก็ social history อื่นๆนะครับเราก็ต้องอย่าลืมซักว่า เขาเนี่ยทำงานอะไรการนอนการเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะดูนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการขับรถอันนี้ก็ถือว่าสําคัญว่าเคยมีปัญหาเรื่องของต้องมีอุบัติเหตุระหว่างขับรถเปล่าซึ่งอันนั้นอาจจะบ่งบอกว่ามีอาการว่วงนอนมากอันนี้ก็คือเป็นประวัติที่เราสักงนะครับคราวนี้การแอสเซสเมนต์เนี่ยมีอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะแบ่งใช่ไหมครับว่าเป็น subjective ก็คือคนไข้พูดให้เราฟัง นะครับการที่เป็น s u b j e c t i v e มีอะไรบ้างส่วนใหญ่มันก็มีหลาย questionnaire แหละที่เราใช้แต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้บ่อยๆก็คือเป็นเรื่องของ f w o r d s l e e p i n e s Scale Score นะครับหรือว่า ESS นั่นแหละก็จะมีทั้งหมด8ข้อก็คือ rating ตั้งแต่0ถึง3นะครับคะแนนเต็ม24คะแนนถ้ามากกว่า20 ถ้ามากกว่า10เนี่ยก็ถือว่าง่วงอันนั้นอะสิ gnificant นะครับอีกอันนึงก็คือการให้เขาเนี่ยไปทำ Sleep Diary นะครับมาให้เราดูนะครับว่าแพทเทิร์นการนอนของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็จะพอบอกได้ซึ่งอันนี้มีความสำคัญนะครับในการทำในเรื่องของ Sleep Diary อีกอันนึงก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็น Objective Objective นะครับก็คือมีการตรวจ Sleep Lab นั่นแหละไอ้สิ่งอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของตัว MSLT หรือ Multiple Sleep Latency Test นะครับอันนี้ถือว่าเป็นโกลด์มาตรฐาในการบอกว่ามีอาการง่วงระหว่างวันแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าออเดอร์ MSLT แล้วเราจะตรวจให้เลยนะครับเราจะต้องรูเอาสาเหตุอื่นๆด้วยเพราะ MSLT ส่วนใหญ่อันนี้เราจะใช้ได้แอกในแง่ของคนไข้ที่เป็นนาโคเลปซี่หรือเป็นไอเดโอพาติกไฮเปอร์ซอมเนียอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้จะต้องรูอาสาเหตุอื่นๆรวมถึงเทสเนี้อาจจะมีฟอร์สโพสิทีฟได้ในกรณีอย่างเช่นสลิปดไพายเพชันนะครับก็จะมีฟอร์สโพสิทีฟได้นะครับอีกอันนึงก็คือเป็น NWT นะครับ อันนี้ก็จะตรงข้ามกันก็คือเป็นการตรวจเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยสามารถเม i n t a i n wakefulness ได้หรือเปล่า MSLT คือบังคับให้คนไข้นอนอันนี้คือไม่ให้คนไข้นอนคือให้นั่งอยู่เฉยๆนะครับโดยที่มีไฟสลัวนะครับเพื่อดูนะครับอันนี้ก็จะบอกได้ซึ่งอันนี้ไม่ค่อยได้ตรวจเท่าไหร่แต่ในต่างประเทศก็คือใช้เป็น verify ในการทำเป็น diver license นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัว ESS นะครับ e f o r Sleepiness Scale Score น,นี้ก็ไปประเมินของเราก็มีให้ทำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ Sleep Diary ซึ่งสามารถโหลดได้จาก e f i s นะครับแล้วก็ให้คนณข้ไปทำนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดในเรื่องของ SSI daytime sleepiness ก็คือเป็น Physiology Ph Ph หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็น Pathology ซึ่ง Pathology ที่เป็นอาจจะมีในเรื่องของ SA C.S.A. นา r โ o ล e p ซี่อเดอ p า t h ติไฮเปอร์ซอมเนียหรือว่าเป็น c i r ร์คเดียร์ลิซึ่มดิสออเป็น P.L.M.S. หรือว่า r o s หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นในแง่ของตัวสาเหตุอื่นๆเช่อนอันนี้อาจจะเจอได้ไม่บ่อยเช่นไทเลวินซินโดมอเดอพาร์ติรีคานซูปเปอร์นะครับอันนี้ซึ่งเจอไม่บ่อยอาจจะเป็น t o อกซิ l แอลกอฮอลรวมถึง m e d i ิเคชันอันนี้ก็อย่าลืมไปซักนะครับแล้วก็พวกเจเนอเรลเมดิเคชันอื่นๆฮาร์ดเซร C.K.D. พบได้หมดเลยนะครับรวมถึงในเรื่องของ Psychiatric Disorder รวมถึง Neurological Disorder ก็สามารถทำให้มีอาการง่วงนอนระหว่างวันได้นะครับคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นหรืออีก10นาทีนะครับก็เป็น Common Sleep Disorder ที่เจอได้บ่อยและเราอาจจะเจอและอาจจะนึกถึงในกลุ่มโลกนี้นะครับอย่างเช่น อันแรกเลยก็คือเป็นในเรื่องของตัว obstructive sleep apnea หรือ OSA นะครับโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการตีดแคบนะครับของทางเดินหายใจส่วนบนระหว่างที่เรานอนส่งผลทำให้มีปัญหาเรื่องของ sleep fragmentation ก็คือนอนไม่ดีนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของ intermittent hypoxia นะครับซึ่งอันนี้จะทำให้เราเนี่ยมีอาการง่วงนอนระหว่างวันได้นะครับสำหรับสาเหตุการเกิดน,นะครับก็เกิดได้จาก4 pathophysiology หลักๆก็คือ impairment นในเรื่องของ ineffective upper airway dilator muscle เนี่ยมัน dilate ไม่ดีรวมถึงมีเรื่องของ h y h l o o p g a i n แล้วก็มีในเรื่องของโรสเซอรี่ a าร์ลซอลเทชันอันนี้ให้รู้ไว้เฉยๆว่าความจริง OSA เนี่ยไม่ได้เกิดจาก a n a t o m y impairment อย่างเดียวนะครับซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดในเรื่องของ OSA สำหรับการวินิจฉัยเนี่ยอันนี้เป็น ICSD 3 tr ที่เพิ่งรีไวต์ปีนี้นะครับ2023ก็จะมีการรีไวต์ในแง่ของคลทีเรียข้อ a นะครับข้อ a เนี่ยอาจจะไม่ได้รีไวต์มากก็คือมีในเรื่องของ sleep symptom ใช่ไหมครับรวมถึงอาจจะมีอาการกรงวางแต่ที่ตัดไปก็คือข้อ b เก่าที่หหาายยไปเลรือว่ อีกอันหนึ่งที่เป็นโคโมบิดเช่น DM Hypertension Heart d า s ์ด s ีซีส o ตรกอะไรเงี้ยเขาตัดออกไปจากเกณฑ์มินิชัยนะครับแล้วก็ข้อ B ก็คือเป็นในเรื่องของอเปลี่ยนจาก OSD ก็คือเป็น Out of Center Sleep Test เป็นใช้เป็นเทอมเนี่ยกว่า Home Sleep Apnea Testing แทนนะครับแต่ก็หลกัหลกๆก็คือคล้ายๆเดิมก็คือต้อง 5ร่วมกับอาการใช่ไหมครับหรือว่า15อย่างเดียวก็สามารถวินิจฉัยได้ในแง่ของ s i นะครับอันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ไอเรื่องโคโมบิดอันนั้นตัดออกไปแล้วสำหรับทรีตเมนต์ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุหรือว่าสิ่งที่เราสนใจรวมถึงเซอร์รตี้ของตัว ative, ออปสัตว์ที่ แพทเทิรนะครับรวมถึงในเรื่องของออกซิเจนดีซัต a ูเลชันนะครับซึ่งเฟิร์สไลน์ทรีทเมนต์ก็คือเป็นในเรื่องของตัว c p a พนะครับ c o n t i n u น u ร์โพซิทีฟแอร์เว p เพรสเชออีกอันหนึ่งก็คือเป็นเซนทัลสลีปแอมเนียอันนี้เพิ่งพูดไปนะครับก็คือเป็นลักษณะของตรงข้ามกับ OSA อันนั้นคือเราเนี่ยอยากหายใจใช่ไหมครับแต่หายใจไม่ได้แต่เนี้คือเราเนี่ยเครื่องสมองเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้อยากหายใจนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ส่งผลทำให้มีปัญหาเรื่องของออกซิเจนดีซัตเทิเลชันเหมือนกันรวมถึงมีอาการง่วงนอนระหว่างวันได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการแยกแบ่งนะครับว่าเป็นเซนเัลกับออฟสัคชันเช่นว่าแอร์ฟล w เนี่ยก็เหมือนกันเลยแต่ความจริงแล้วคนไข้เนี่ยยังอยากหายใจอยู่นะเห็นไหมครับเอ้ยไม่ไม่ไม่อยากหายใจนะครับโทษทีนะครับก็จะเห็นว่าตัว d ด a เฟมาติกเอ c กซ์เคอร์ชเนี่ยมันแบนไปเลยตามฟล o w ์ซึ่งต่างจาก o s a นะครับแต่ว่าดีเซเหมือนกันว่วงนอนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโลกก็คือ C.S.A.S.S.B. หรือว่าเป็น Central s l e e p e p a n e a with Chin Stalk r e a t i n g นะครับก็เป็นลักษณะ Peri-odic r e a t i n g ที่มีลักษณะของขึ้นแล้วก็ลงนะครับของ Tidal Volume นะครับไม่ใช่ r e s t i r a t o r y Rate นะครับอันนี้ที่อาจจะเน้นนะครับแล้วก็มีช่วง Ankle p ให้พบเ o นี่ยไปนะครับซึ่งการ Diagnosis อันนี้ก็มีการรีไว i ใหม่เหมือนกันสำหรับ I.S.D.T.T.R. นะครับก็คือ จะถ้าเกิดจําได้จะเห็นว่าข้อ A1 ข้อ A ส่วนที่ข้อ5ก็คือข้อ A.5 จุจะมีซนอลิงด้วยซึ่งใครทีเรียใหม่ได้เอาออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็คล้ายๆเดิมแหละนะครับแต่แค่ตัดซนอลิงออกไปนะครับสำหรับการมินิชัยตัวเซนทรัลซาริแบมเนียนะครับส่วนการรักษานะครับอันแรกเลยก็คือออพติไมในเรื่องของ เอ่อ medical disorder ที่เป็นสาเหตุอย่างเช่นคนไข้มีโคโมอร์บิดเป็น heart failure ก็ต้องชีท heart failure นะครับแล้วก็อันต่อมาก็อาจจะให้ในแง่ของตัว positive airway pressure ซึ่งรักษาได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น c p a พ b บไบแแต่ว่าจะต้องเป็นไบแพรบ S T นะครับไม่ใช่ S mode สำหรับ C S S S D CS b, นะครับแล้วก็ S b ก็อาจจะใช้ได้ในกรณีที่ E F เนี่ยมากกว่า45นะครับถ้าเหนือน้อยกว่า45มันบอกว่ามี mortality rate ที่เยอะขึ้นนะครับแล้วอีกอันนึงก็ oxygen therapy นะครับรวมถึง medication ก็จะให้เป็นในเรื่ เรื่องของเทอฟิลีนนะครับหรือว่าเป็นอาร์เซตาโซลามาแต่ว่าส่วนใหญ่เฟิร์สไลน์ก็คือเป็นแผนนั่นแหละครับ อีกอันนึงก็คือที่ทาให้ง่วงได้คือเป็น OHS ก็คือเป็น Obesity h y p o v e n t i l a t i o n Syndrome นะครับซึ่งเกณฑ์การวินิจฉัยก็คือเป็นในเรื่องของ BMI นะครับที่มากกว่าเท่ากับ30นะครับรวมถึงจะในเรื่องของ confirm ว่ามีในเรื่องของ hypercapnia ตอนตื่นนะครับก็คือ,จอ,อเจาะ arterial blood gas ตอนตื่นไม่ใช่ตอนนอนโรคนี้วินิจฉัยตอนตื่นแต่รักษาตอนนอนนะครับและอีกอันนึงก็คือจะต้อง rule out สาเหตุอื่นๆนะครับสำหรับสาเหตุการเกิดนะครับก็คือ จาก3าม c h a นิ s m มหลักๆก,ก็คือ Obesity-related change ของตัว l e ซ t ลลี่ System นะครับรวมถึงมีในเรื่องของเ e ซ i ล i e i v e ที่แย่ลงจากการที่มีเล i n ิน s i s t a n c e นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของ Breathing abnormality during sleep นะครับส่วนการรักษารวมถึงการมินิฉัยก็คือเราก็จะแบ่งใช่ไหมครว่าเป็น Emergency หรือเปล่าหรือเป็น Ambulatory ถ้าเป็น Ambulatory ก็จะ Follow ตามนี้โดยที่แยกเป็น High pop กับ Low pop ถ้า High pop ก็ไปเจาะบัตรแก๊สเลยถ้า High pop นะครับถ้า Low pop ก็ต้องมาดูในเรื่องของซีรัมใบขา นะครับถ้าเกิดสมมติว่าซีร่มงใบขาบเนี่ยมากกว่า27มากกว่าเท่ากับ27ก็ต้องไปเจาะอ,อเทโรบัตแก๊สถ้าน้อยกว่า27ก็คือรูเอาได้นะครับไม่คิดว่าคิดถึง OHS น้อยหลังจากพอเราวินิจฉัยแล้วก็ต้องส่งทำในเรื่องของซีสต p s t ดี้นะครับเพื่อที่จะวินิจฉัยว่ามี OSA comorbid หรือเปล่าซึ่ง OSA comorbid เนี่ยก็จะแบ่งเป็นซีเวียกับนอนซีเวียถ้าเกิดเป็นซีเวียทรีทเมก็คือเป็นซีแพ ถ้าเกิดเป็น o s s with non c b s a นะครับก็จะเป็น NIB นะครับอีกอันนึงที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินก็คือ RLS นะครับหรือว่า Less l e s l e s l e g Syndrome นะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะครับก็ชื่อว่า Willis Exbomb ก็คือเป็น2คนร่วมกันคิดนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็น common sleep movement disorder ที่เจอได้บ่อยนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ย คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการช่วงเย็นๆนะครับช่วงระหว่างวันช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีอาการและไม่ได้มีอาการช่วงนอนอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้เขาเนี่ยนอนได้ไม่ดีนะครับส่งผลทำให้มีสลิฟแฟกเมนเทชันซึ่งเนี้ยก็ต้องรักษาเหมือนกันสําหรับใครที่เรียนในการวินิจฉัยนะครับก็คือเวลาผมถามคนไข้ก็คือจะถามเป็นคำยาวๆคายาวๆเลยก็คือคนไข้เนี่ยมีอาการรู้สึกยุบยิบยุบยิบที่ขาเหมือนมีแมงหรือว่ามีมดมาไต่ ทำให้รู้สึกว่าอาการนั้นน่ะมันลาคาญจนจะต้องขยับขาเพื่อให้ดีขึ้นโดยที่อาการนั้นเกิดในช่วงตอนเย็นเนี่ยก็จะครบไคทีเรียถ้าเกิดเช็คลิสต์ตามนี้ก็คือครบคีเคียนะครับซึ่งอันนี้เราต้องรูเอวด้วยนะเพราะยาบางชนิดนะครับพวกแอนตี้ฮิสตามีอะไรพวกนี้ก็สามารถอินดิวซ์ทำให้เกิด i อ s ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็น additional คีเรียนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ครบทั้ง5ข้อ ก็อาจจะมี supporting c r i t เ r i a ก็คือทำ PSG เห็นเป็นลักษณะของ PLMS นะครับหรือว่า มีในเรื่องของ r e s p o n s ์ต่อโด p a โดโด,โดพามินาจิกทรีทเมนต์มี Family History นะครับรวมถึงเออไม่ค่อยง่วงถึงแม้ว่าการจะดูเยอะนะครับส่วน t r e a t มนต์นะครับก็ถ้าเกิดขาดเหล็กก็ต้องดูด้วยว่าขาดเหล็กหรือเปล่าถ้าขาดก็ให้ Iron Supplement ไปรวมถึง Non-Pharmacological t h e r a p ี therapy, ก็อาจจะให้เป็นในเรื่องของแช่น้ำในน้ำอุ่นนะครับนวดขาอะไรองี้ยครับก็จะช่วยได้รวมถึง p ฟา a ์ o โ o โรจิก t r e a t m e n t ก็อาจจะให้เป็นยานในกลุ่มพาราเพ็กซใช่ไหมครับหรือว่าเป็น Alpha, เอลฟา เบต้าเอลฟาเดลต้าไลแกนอย่างเงี้ยพวกพีกาบาลินนะครับอันนี้ก็เป็นทรีทเมนต์นะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นในแง่ของตัวเซอร์คาเดียรลิซึมเอ่อสลีปเวกดิสออเดอร์นะครับนะซึ่งอันเนี้ยก็จะแบ่งนะครับว่าจะเป็นอินทินสิกหรือว่าเอ็กทินสิกอินทินสิกก็คือเกิดจากตัวเราส่วนเอ็กทินสิกก็คือมีปัจจัยอื่นๆเนี่ยมากวนนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดสมมติอยากรู้รายละเอียดก็มาบอกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวอาจจะทำเลคเชอร์ให้ใหม่ แตอนน่อันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับสลรีฟเอ,อ่อพูมอลี่เท่าไหร่นะครับแต่อาจจะเจอได้ก็อยู่ในดิฟเฟอเรนเชียลอย่างเช่นอันแรกก็คือเขาเรียกว่าดีเลย์สลร e เฟสดิสออเดอร์นะครับก็คือเขาเนี่ยนอนช้ากว่าเวลาที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเจอได้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่แล้วคือวัยรุ่นจะนอนดึกตื่นสายใช่ไหมแต่บางเอิญว่าเขาต้องเรียนพอเขาต้องเรียนเนี่ยเขาก็ต้องตื่นเช้าก็ทําให้เขาเมีปัญหา หรือว่าอันเนี้ยเห็นไหมว่าเขาเนี่ยนอนถึงนอนถึงยาวซึ่งมันจะไปตกช่วงครึ่งคืนหลังของอันนี้ก็จะมีเ e มแ t ตแท k ซึ่งถ้าเกิดเอากลุ่มคนไข้ที่เป็นดีเล s ์ e ลิเฟตไปตรวจ MSLT ก็จะมีโฟร์โพซิทีฟได้เพราะฉะนั้นถึงไม่แนะนําว่าจะส่งเลยอาจจะต้องมาดูในเรื่องของตัวสลิฟเดลี่เพื่อดูลักษณะสลิ e แ p ทเ t ิร n นหรืออันนึงต่อมาก็คือเป็นแอดวานซ์สล e ฟเฟตดิสออเดอร์อันเนี้ยก็จะเจอได้ในผู้สูงอายุใช่ไหมครับก็คือนอนเร็วตื่น แต่เช้ามืดใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเจอได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวฟรีแันนิ่งนะครับหรือว่าเป็นนอนเทเวนตี้โฟร์ลก็คืออันนี้จะเจอได้ในกลุ่มที่อาจจะเป็นในกลุ่มที่เป็นบ라이เดสนะครับกลุ่มที่เป็นตาบอดเพราะว่าเวลาเซอร์คเดียนนาฬิกาชีวิตเราจะซิงค์เนี่ยจะซิงก์ก็คือซิงก์กับการกินอาหารรวมถึงซิงค์โคนายกับในเรื่องของแสงนะครับหรือว่าเนี่ยที่เจอในเด็กถ้ำใช่ไหมที่ไปอยู่ในถ้ำอันนี้เขาก็จะมีลักษณะ เพราะว่าความจริงเซอร์คาเดียลรซึมของเราเนี่ยมันไม่ใช่24ชั่วโมงเปะ๊ะมัน24.3.4มันก็จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆตามตามยีนของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเจอได้อีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นในเรื่องของเอ r ริ u ูล่าสลี p เวกดิสออเดอ r อันนี้จะเจอในกลุ่มพวกอัลไซเมอร์ดีซีส e นะครับที่จะเจอได้ลักษณะพแพทเทิร์นการนอนของเขาเนี่ยก็จะแย่นะครับส่วนเ e อ็กทินสิกที่เจอได้ ความจริงเนี่ยที่อาจจะมีคนที่ไปเที่ยวมาเพิ่งเจอคือเป็นเจ็ l แหลใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น e x t e n s i c circadian rhythm disorder อีกอันนึงก็เป็นในเรื่องของ shift worker ก็อย่างเช่นคุณพยาบาลอย่างเงี้ยก็อาจจะเจอได้ก็คือง่วงในช่วงเวลาทำงานแต่เวลาที่จะนอนก็ไม่ง่วงอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับ treatment ก็จะมีหลายแบบเลยก็เดี๋ยวอาจจะเข้าไปดูก็ได้ถ้าสนใจนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือนาโคเลปซี่หรือว่าโรคลมหลับนะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะแบ่งไทป์นะครับเป็นไทป์หนกับไทป์สอนะครับส่วนการวินิจฉัยก็คือตามนี้เลยค่อนข้างเยอะนะครับแต่เอาง่ายๆก็คือส่วนใหญ่ถ้าเราซักเนี่ยก็คือซักว่าเวลาเสียใจตกใจ ถ้าเกิดสม,มุิไป observe ก็จะได้ยินผมถามบ่อยๆว่าเวลาดีใจเสียใจตกใจหัวเราะอยู่ดีๆมีปากเบี้ยวคิ้วตกหรือเป็นลมหลับไปเลยหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยเราจะเจอในคนอายุน้อยๆนะครับเนาะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีนิสัยอันนั้นถ้าเกิดมีอาการของเขาเรียกว่าเป็นคาทาเพ็กซี่อาการคาทาเพ็กซี่ซึ่งอันเนี้ยเราจะเจอได้ในนาโคเลปซี่ไทป์หนึ่งถ้าไทป์สองเนี่ยจะไม่มีคาทาเพ็กซี่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการรักษาของตัว ตัวนาโคเลปซีนะครับเนาะซึ่งยาก็ไม่ได้มีตามนี้หรอกครับอันนี้อันนี้ก็ไม่มีโซเดียมออกซิเบตในไทยก็ไม่มีโมดา f ฟินิลที่ไทยก็ไม่มีมีแค่อะ o โมดา n ฟินิลนะครับส่วนแอปโรสสุดท้ายเลยนะครับก็คือหนึ่งไปถามก่อนว่าคนไข้เนี่ยเขาเนี่ยนอนถึงเจ็ดชั่วโมงไหมถ้านอนไม่ถึง7ดชั่วโมงเนี่ยก็แนะนําให้เขาไปนอนให้พอนะครับให้นอนให้ได้เจ็ดถึงเ้าชั่วโมงก่อน ถ้าเกิดสมมุติว่าเราก็อย่าลืมซักประวัติเกี่ยวกับยานะครับว่ายาเนี่ยมันมีพวกซีเดทีฟดักหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องดูนะครับความจริงไม่ใช่แค่ซีเดทีฟอย่างเดียวนะพวกแอนตี้ไซโคติกดักหลายๆตัวเนี่ยก็ทําให้มีอาการหนึ่งแง่ของง่วงนอนระหว่างวันได้และอีกอันนึงก็คือไปซักในเรื่องของตัวมีอาการนอนกรนไหมถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการนอนกรนเนี่ยเราก็าจ,จะต้องส่งมาทําในเรื่องของสลิปเทสใช่ไหมครับรวมถึงในเรื่องของอันนี้ก็บอกว่ามีอาการคล้ายๆนัก นาโคเลปซีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราก็จะสงสส่นาโคเลปซีเราก็ต้องส่งมาทำสลิปเทสเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของสลิปสเกดดูนะครับว่าให้เขาไปทําในเรื่องของสลิปเดลลี่นะครับว่าลักษณะแพทเทิร์นการนอนของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยเขาเนี่ยมีอาการเหมือนคล้ายๆ ILS หรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะทายในเรื่องของทรีทเมนต์ของ ILS ดูนะครับแล้วก็ลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆเ,เกี่ยวในเรื่องของ excessive daytime sleepiness นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึง ให้คนไข้ไปดูด้วยนะครับว่าสุขนิสัยที่ดีในการนอนหลับสิบประการนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเรียบร้อยครับ